ถ้าคุณทำโฆษณาบน Google Ads นะครับที่สมัยก่อนเขาเรียกว่า Google AdWords แล้วมองหาการทำโฆษณาขั้น Advanced เนี่ยวิดีโอตัวนี้อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณนะครับเพราะวันนี้ผมขอนำเสนอกลยุทธ์ในการทำโฆษณาบน Google Ads ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแบบขั้น Advanced เลยนะครับคุณดูวิดีโอตัวนี้จบคุณสามารถนำไปใช้ได้ทันทีครับครับผมอนันต์สมศาสตร์ smejump.co.th ถ้าคุณยังไม่เคยดูวิดีโอผมสักครั้งเลยนะครับงานของผมก็คือผมมีหน้าที่ค้นหาทุกวิถีทางที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์ครับถ้าคุณทำโฆษณาบน Google Search อยู่ตอนนี้นะครับและต้องการรู้วิธีการทำโฆษณาขั้น Advanced ที่มือโปรเขาใช้กันเนื้อหาในวิดีโอตัวนี้ต้องเป็นประโยชน์สำหรับคุณแน่นอนวันนี้ผมขอนำเสนอกลยุทธ์ในการใช้ Search Ad ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับก่อนจะเริ่มนะครับคนที่จะเข้าใจสิ่งที่ผมนำเสนอในวิดีโอตัวนี้รู้เรื่องเนี่ยคุณจำเป็นต้องเคยทำโฆษณาบน Google Ads มาก่อนนะครับถ้าคุณไม่เคยทำเนี่ยคุณก็อาจจะฟังไว้เพื่อเป็นคอนเซ็ปต์เบื้องต้นก็แล้วกันผมเขียนรายละเอียดต่างๆที่ผมจะเล่าให้คุณฟังในวิดีโอตัวนี้อยู่ใต้วิดีโอตัวนี้ได้เรียบร้อยนะครับในคำอธิบายพร้อมลิงก์ URL ซึ่งคุณสามารถที่จะเซฟเก็บเอาไว้เพื่อคุณจะเอาไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมต่อยอดได้นะครับพร้อมแล้วนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับกลยุทธ์ข้อที่1ที่ผมใช้นะครับผมให้ชื่อว่าคีย์เวิร์ดกว้างไม่สนอันดับคอสต่ำสุดกลยุทธ์ตัวนี้ดูมันอาจจะแปลกๆหน่อยนะครับสำหรับใครบางคนโดยปกติแล้วถ้าคุณต้องการทำโฆษณาบน Google Search เนี่ยคุณก็จะคาดหวังให้โฆษณาคุณเนี่ยแสดงอยู่บนตำแหน่งแรกๆของหน้า Search นะครับติดประมาณ1ใน3ของอันดับแรกของคำค้นหาที่คุณต้องการแต่หลายๆครั้งการทำโฆษณาแบบเนี้ยถ้าอยู่บนตำแหน่งบนเนี่ยค่าคลิกจะสูงมากครับเพราะคำค้นหาหลายๆคำเนี่ยมีการประมูลแข่งขันกันที่สูงมากเลยสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำให้คุณทำนะครับลองทำดูก็คือให้คุณลองสร้างแคมเปญ Google Search เนี่ยขึ้นมาใหม่นะครับโดยแคมเปญเนี้ยเรามีวัตถุประสงค์ว่าต้องการให้มีคลิกมากที่สุดในคอสหรือต้นทุนที่ต่ำที่สุดโดยคุณไม่สนใจว่าอันดับในการแสดงผลตำแหน่งจะดูตำแหน่งไหนนะครับขอให้โฆษณาของคุณแสดงในคำค้นหาที่คุณต้องการเราก็พึงพอใจแล้วโดยแคมเปญเนี้ยให้คุณใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปหลายๆตัวเลยประมาณ 5-10 ตัวนะครับแต่ต้องเป็นคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณอย่าให้มันไกลเกินไปนะครับเช่นถ้าเป็นธุรกิจของผมเนี่ยผมทำเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ผมก็อาจจะใส่หลายๆคีย์เวิร์ดอยู่ในแคมเปญนี้เลยยกตัวอย่างเช่นบวกทุกคีย์เวิร์ดผมจะมีสัญลักษณ์บวกก่อนคือทำให้มันแคบลงไม่อยากให้มันกว้างเกินไปนะครับจะมีบวกการตลาดออนไลน์บวกรับทำบวกการตลาดออนไลน์บวกบริษัทบวกการตลาดออนไลน์บวกรับทำบวกโฆษณาออนไลน์การมีบวกก็ความหมายว่าขอให้มีคำใดคำหนึ่งใน2คำยกตัวอย่างเช่นบวกรับทำบวกการตลาดออนไลน์ขอให้มีคำว่ารับทำแล้วการตลาดออนไลน์โฆษณาผมขึ้นมาไม่ว่าคำค้นหาประโยคจะยาวแค่ไหนนะครับซึ่งเราจะใส่หลายๆคีย์เวิร์ดเข้าไปอย่างเงี้ยทั้งคีย์เวิร์ดที่แข่งขันสูงแข่งขันต่ำผสมปนเปกันแต่เราจะบังคับให้คอสต่ำสุดซึ่งคีย์เวิร์ดเหล่านี้ถ้าคุณต้องการหาคีย์เวิร์ดเพิ่มเติมไอเดียเพิ่มเติมเนี่ยคุณลองไปใช้เครื่องมือที่ Google เขามีนะครับเรียกว่า Keyword Planner อยู่ในเมนูของ Google Ads นั่นแหละฮะซึ่งจะทำให้คุณเนี่ยเห็นว่ามีคีย์เวิร์ดอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณค้นหาอยู่ครับและสิ่งที่คุณต้องทำต่อไปหลังจากที่คุณสร้างแคมเปญแล้วก็เพิ่มคีย์เวิร์ดที่คุณต้องการเข้าไปเรียบร้อยนะครับให้คุณเลือก Bid Strategy หรือกลยุทธ์ในการประมูลที่มีชื่อว่า Maximize Click หรือไม่รู้แปลภาษาไทยว่าอะไรนะคือต้องการให้มีคลิกมากที่สุดนั่นเองแล้วก็ยังไม่พอนะครับคุณต้องกำหนดเพดานให้ด้วยมันจะมีคำว่า maximum CPC bid limit ก็คือกำหนดเพดานยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะใส่ไว้5บาทที่ maximum CPC bid limit นะครับซึ่งจะหมายความว่าเรากำลังจะบอก AI ของ Google เนี่ยให้ไปจัดการประมูลค่าคลิกให้กับเราโดยเราตั้งเป้าหมายบอก Google ว่าเราต้องการคลิกมากที่สุด
เพราะ bid strategy เราคือ maximize click แต่จะให้ Google ไปประมูลอย่างไรก็ตามแต่ละคลิกต้องไม่เกิน maximum CPC ของเราคือ5บาทนะครับนี่เป็นวิธีที่จะ optimize ให้โฆษณามีประสิทธิภาพมากสุดแต่ตัวเลข5บาทนี้เป็นตัวเลขสมมุตินะครับจริงๆแล้วมันต้องขึ้นอยู่กับคีย์เวิร์ดแล้วก็กลุ่มธุรกิจของคุณคุณอาจจะใช้ถ้าตอนนี้คุณทำโฆษณาอยู่แล้วคุณอาจจะดูค่าโฆษณาเฉลี่ยที่คุณใช้อยู่ก็ได้แล้วเอาตัวนั้นไปตั้งเป็นเพดานเอาไว้ก่อนนะครับนี่เป็นกลยุทธ์ข้อแรกที่ผมนำเสนอครับจากกลยุทธ์ข้อแรกนะครับที่เราตั้งแคมเปญแล้วก็ใส่คีย์เวิร์ดหลากหลายเข้าไปแล้วก็พยายามบังคับให้ได้คอสต่ำสุดผมก็มากลยุทธ์ที่2เลยปกติจะทำคู่กันเลยนะครับผมให้ชื่อกลยุทธ์นี้ว่าคีย์เวิร์ดที่สำคัญติด1ใน3ใช้งบโฆษณามากหน่อยอารมณ์ประมาณว่าเราทำ2แคมเปญแคมเปญ1ถูกแคมเปญ1แพงก็ว่าก็ประมาณนี้นะครับกลยุทธ์ที่2คือแคมเปญแพงนั่นเองกลยุทธ์นี้เพื่อแย่งลูกค้าจากคู่แข่งของคุณในคีย์เวิร์ดหลักที่สำคัญและเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าค้นหาคีย์เวิร์ดที่สำคัญเนี่ยจะเห็นโฆษณาของคุณไอ้นี้แล้วแต่นะครับแต่หลายๆคนเนี่ยบางทีเขามีความรู้สึกอย่างนี้เลยต้องทำ2แคมเปญไม่ทำแคมเปญเดียวนะครับแต่ถ้าใครไม่คอนเซิร์นว่าโฆษณาต้องอยู่อันดับบนๆไม่ต้องทำกลยุทธ์2ก็ได้นะครับในกลยุทธ์เนี่ยเราจะบังคับให้โฆษณาไปแสดงในอันดับต้นๆบนหน้าเสิร์ชของ Google Search เลยแต่วิธีนี้เนี่ยคุณต้องมีงบโฆษณาพอสมควรและต้องยอมจ่ายค่าคลิกหรือค่าโฆษณาต่อคลิกเนี่ยสูงมากขึ้นครับสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำให้คุณทำในกลยุทธ์ที่2ก็คือคุณเลือกเพียงบางคีย์เวิร์ดที่คุณต้องการให้มันติดอันดับบนๆ1ใน3นะครับคุณหาคีย์เวิร์ดหลักๆก็พอสัก 1-3 คำก็พอแล้วนะครับเช่นในธุรกิจของผมอาจจะเลือกคำว่าทำการตลาดออนไลน์แต่ในกลยุทธ์นี้ทุกคีย์เวิร์ดผมจะต้องใส่สัญลักษณ์หมดเลยเช่นทำการตลาดออนไลน์ผมจะใส่ฟันหนูไว้เอาให้มันแคบต้องเสิร์ชให้มีคำว่าทำการตลาดออนไลน์ถึงจะขึ้นมาโฆษณาถึงจะขึ้นมาหรือบวกบริษัทบวกทำการตลาดออนไลน์บวกสอนยิงแอดบวกคอสบวก Google Ads อารมณ์ประมาณว่าทำคีย์เวิร์ดให้มันแคบหน่อยเพราะในแคมเปญนี้เราทำใจที่จะจ่ายค่าโฆษณาต่อคลิกที่สูงมากขึ้นเพราะผมต้องการติดอันดับบนๆนี่เป็นแนวทางที่คุณต้องทำในกลยุทธ์ที่2ในแคมเปญนี้นะครับหลังจากที่คุณใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปในแคมเปญแล้วครับไฮไลท์อยู่ตรงนี้นะครับให้คุณเลือก Bid Strategy หรือวิธีการประมูลเนี่ยเป็นแบบ impression share impression แล้วก็แชร์นะครับโดยคุณสามารถที่จะกำหนดเปอร์เซ็นต์ของการแสดงผลได้เวลาคุณเลือก impression share ที่เป็นกลยุทธ์นะครับฟิลต่อไปจะให้ใส่เปอร์เซ็นต์ยกตัวอย่างเช่น 70% ก็หมายความว่าคุณต้องการให้โฆษณาของคุณเนี่ยแสดงเป็น 70% ของ impression ทั้งหมดที่คำค้นหาคุณมียกตัวอย่างเช่นคุณใส่คีย์เวิร์ดไปไม่รู้ละ3คำโฆษณามัน cover ประมาณ100 impressionถ้าคุณใส่70แปลว่ากำลังจะบอกระบบว่าต้องเอาโฆษณาคุณขึ้น 70% ของ100 impression ทั้งหมดนี่คือความหมายของมันนะครับแต่ยังไม่พอในวิธีนี้คุณสามารถกำหนดตำแหน่งที่สามารถแสดงผลได้ด้วยเช่นคุณบอก 70% แต่ต้องแสดงผลอันดับ1ใน3บน organic search เหนือ organic search นะครับให้คุณเลือกคำว่า top of resource pageความหมายคือ top of resource page ก็คือตำแหน่งที่อยู่เหนือ organic search แต่ถ้าคุณบอกเอามากกว่านั้นอีกให้มันอยู่บนสุดๆเลยให้คุณเลือกตัวเลือกที่เรียกว่า absolute top of resource page ความหมายสมมติยกตัวอย่างนะครับคุณเลือก impression share 70% top absolute top of resource page ความหมายก็คือคุณจะบอกGoogle ให้เอาโฆษณาคุณไปแสดงเนี่ยเยอะๆหน่อยประมาณ 70% ของทั้งหมดที่เป็นไปได้และให้อยู่ตำแหน่งบนสุดเลยนะครับผมทำอย่างนี้ยังไม่พออีกผมจะกำหนดต่อไปกำหนดเสมอครับเพราะเราก็มีตังค์ไม่มากเท่าไหร่เรากำหนด maximize CPC bid limit ด้วยก็คือ cost per click เนี่ยไม่ว่า Google จะบิดยังไงผมจะกำหนดเสมอให้เป็นเพดานเอาไว้ยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะกำหนดอันนี้ต้องกำหนดมากหน่อยละ30บาทนะครับในแคมเปญนี้เพราะฉะนั้นผมจะเลือกเป็น impression share 70% absolute top of resource page แล้วก็ maximize CPC bid limit ผมตั้งไว้30บาทความหมายก็คือเราจะบอกให้ AI ของ Google เนี่ยไปจัดการประมูลค่าคลิกให้กับเราโดยเป้าหมายของเราเนี่ยให้โฆษณาแสดงเป็น 70% ของ impression ทั้งหมดที่เป็นไปได้
แล้วก็ให้อยู่ตำแหน่งบนด้วยเพราะเราเลือก absolute top of resource page แล้วก็จะอยู่ตำแหน่งบนยังไงก็ตามค่าคลิกห้ามเกิน30บาทเพราะเราลิมิต CPC ไว้30บาทนี่เป็นวิธีที่จะบังคับให้โฆษณาคุณอยู่ตำแหน่งบนๆของหน้าคำค้นหาบน Google Search ครับอย่างไรก็ตามกลยุทธ์นี้มันก็ไม่หมายความว่า Google จะส่งโฆษณาตามที่คุณสั่งตามที่คุณสั่งไว้ในระบบเสมอไปนะครับเพราะมันยังขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างยกตัวอย่างเช่นงบโฆษณาที่คุณมีคุณมีน้อยมันก็ไปได้น้อยนะครับหรืออาจจะไม่ไปเลยแล้วก็ maximum CPC limit เพดานที่คุณกำหนดไว้ถ้าคุณกดเพดานไว้มากๆระบบอาจจะไม่ไปก็ได้เพราะว่าคู่แข่งคุณอาจจะบิดสูงกว่าเพราะฉะนั้นคุณต้องลองผิดลองถูกครับแต่ต้องเป็นทรงนี้เลยต้องเลือกแบบที่ผมเล่าให้คุณฟังเลยแต่คุณอาจจะต้องปรับงบโฆษณาปรับ maximum CPC ดูนะครับเพื่อจะดูว่าจำนวนไหนที่จะเหมาะสมทำให้โฆษณาคุณขึ้นมาแล้วก็เป็นไปตามกลยุทธ์ที่คุณต้องการครับผมมีอีก2กลยุทธ์สุดท้ายนะครับแต่ผมขอไม่อธิบายในรายละเอียดมากนักนะครับเพราะกลัวว่าวิดีโอมันจะยาวเกินไปกลยุทธ์ที่3ผมให้ชื่อว่าติด conversion เพื่อวัดผลลัพธ์ของการทำโฆษณา Google เขาสอนผมว่านะครับการติด conversion เนี่ยเป็น best practice ในการทำโฆษณา Google Ads นะครับคุณควรจริงๆไม่ควรแล้วล่ะคุณต้องเลยล่ะผมว่าคุณต้องทำติด conversion เพื่อวัดผลลัพธ์ของการทำโฆษณาเช่นคุณสามารถที่จะติด conversion เพื่อจะวัดได้ว่าคนคลิกที่โฆษณาของคุณเนี่ยแล้วเข้าไปที่เว็บไซต์คุณน่ะซื้อสินค้าสักกี่รายการสักกี่ออเดอร์หรือคลิกโฆษณาแล้วกรอกฟอร์มลงทะเบียนสักกี่คนคลิกโฆษณาแล้วอย่างน้อยไปกดปุ่ม LINE Add เพื่อจะแอดเฟรนด์ใน LINE OA ของคุณเนี่ยสักกี่คนไอ้เจ้าทั้งหมดเนี้ยคือ conversion นั่นเองซึ่งถ้าคุณเห็นค่า conversion ที่เกิดขึ้นได้เนี่ยมันจะทำให้คุณเนี่ยสามารถมีไอเดียหรือข้อมูลในการปรับแต่งโฆษณาของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นคุณสามารถจะเห็นได้ว่าคีย์เวิร์ดอันไหนที่ลูกค้าคลิกเข้ามาแล้วก็ทำให้คุณขายของได้หรือลงทะเบียนหรือแอดเฟรนด์เข้ามาใน LINE OA ของคุณคุณอาจจะค้นพบคีย์เวิร์ดทองคำของคุณโดยการติดคอนเวอร์ชันนี้ครับกลยุทธ์ที่4นะครับเป็นกลยุทธ์สุดท้ายแต่ผมทำเสมอเลยนะครับผมทำทุกครั้งที่ทำโฆษณาสิ่งนี้เรียกว่า Remarketing คุณน่าจะเคยได้ยินมาแล้วRemarketing ก็คือการทำโฆษณาติดตามกลุ่มคนที่เคยเข้ามาในเว็บไซต์ของคุณซึ่งการทำ Remarketing เนี่ยใน Google คุณสามารถทำด้วยภาพเขาเรียกว่าภาพแบนเนอร์นะครับไปแสดงบนเว็บไซต์พันธมิตรของ Google ไทยรัฐคมชั้นลึกสนุกกระปุกอะไรประมาณนี้และสามารถไปแสดงบน YouTube ได้ด้วยเป็นแบบยาวๆนะครับวิธีนี้จะช่วยลดต้นทุนในการทำโฆษณาของคุณเพราะว่าคุณจ่ายค่าโฆษณาต่อคลิกใน Google Search เนี่ยสูงมากบางที15บาท20บาทแล้วคุณก็มาทำโฆษณาอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่า Google Remarketing เนี่ยควบคู่กันไปให้ติดตามกลุ่มคนที่เคยมาจาก Google Search ซึ่งปกติแล้วค่าโฆษณาบน Google Remarketing เนี่ยคลิกหนึ่งอยู่แถวๆ 4-5 บาทเพราะฉะนั้นในภาพรวม Overall Cost ของการทำโฆษณาก็จะต่ำลงและยิ่งไปกว่านั้น อัตราเขาเรียกอะไร Conversion Rate หรืออัตราการที่ลูกค้าจะคอนเวิร์ตนะครับลงทะเบียนซื้อสินค้าของคุณแอดไลน์เฟรนด์แอดเฟรนด์ใน LINE OA ของคุณก็มีอัตราที่สูงมากกว่าในแคมเปญ Google Remarketing เพราะว่าโฆษณาไปแสดงซ้ำในกลุ่มคนที่เคยเซิร์ชด้วยคีย์เวิร์ดที่คุณตั้งเอาไว้เรียบร้อยแล้วเข้ามาเว็บไซต์คุณเรียบร้อยแล้วด้วยเขาเห็นโฆษณาด้วยภาพแบนเนอร์เขาคลิกเข้ามาอีกรอบโอกาสที่เขาจะมาซื้อสินค้าของคุณหรือจะมาลงทะเบียนหรือมาแอดไลน์แอดไลน์ใน LINE OA ของคุณก็สูงมากขึ้นครับขอบคุณครับที่ชมวิดีโอของผมหวังว่าจะเป็นแนวทางสำหรับการทำโฆษณา Search Ad แบบขั้น Advanced นะครับข้อมูลต่างๆที่ผมเล่าให้คุณฟังในวิดีโอตัวนี้ผมเขียนรายละเอียดเอาไว้ด้านล่างของวิดีโอเรียบร้อยแล้วนะครับคุณสามารถที่จะเซฟแล้วก็เก็บข้อมูลเอาไว้เพื่อจะไปค้นหาต่อยอดเพิ่มเติมครับถ้าคุณสนใจเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์คุณสามารถกดปุ่ม subscribe หรือปุ่มติดตามไว้ด้านล่างของวิดีโอตัวนี้นะครับหรือคุณเข้าไปในแฟนเพจของ SME จำแล้วกดไลค์ได้เลยครับผมจะส่งวิดีโอไปให้คุณดูทุกๆอาทิตย์ครับผมอนันต์สมสะอาด smejump.co.th แล้วพบกันใหม่ครับ